สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสับปะรดสีที่ติดต่อนะครับว่าปิดแล้วเป็นยังไงบ้างโตไหมตายไหมนะครับไปชมกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเนาะซามูไรไปไปชมกันครับอันนี้ก็เป็นซามูไรนะครับ2ต้นที่ติดไว้บนตอมต่อต้นไม้นะครับซึ่งต่อเขายังไม่ตายนะครับนี่ขนาดฟุตนะครับ2ต้นซามูไรปลายใบจะต้องงอแบบนี้นี่นะครับซามูไรปลายใบจะต้องงอนะครับซามูไรซามูไรเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ติดต่อสวยนะครับเห็นไหมครับเป็นเพื่อนมีหน่อแล้วด้วยไปไปดูต้นอื่นกันว่าผมติดต่ออะไรไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นต่อไปที่ติดไว้นะครับต่อไปที่ติดไว้ก็คือเจ้าโรบัตโต้ครับก็ลงมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าจะพามาดูว่าเขาเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ดูระบบรากมีหน่อแล้วนะครับตัวนี้หน่อที่2นะครับนี่หน่อมันจะแทงลงที่ตอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆงอขึ้นนะครับโตขึ้นเยอะนะครับนี่ตัวนี้ก็เคยให้หน่อแล้ว1หน่อนะครับนี่มีหน่อขึ้นอีกแล้วทุกต้นตอนนี้กำลังจะให้หน่อนะครับแล้วก็มีทางนี้เหมือนกันโรบัตโต้นะครับโรบัตโต้อยู่บนต้อผมก็เอาพวกไฟบอลมาตกแต่งบริเวณโคนต้นนะครับบริเวณต่อเพิ่มสีสันนะครับแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เมื่อก่อนจะเป็นต่อที่เคยทำคลิปไปคลิปแรกเลยนะครับที่สอนเรื่องติดต่อตอนนี้ก็ตายไปเยอะแล้วนะครับแดดเผามากแล้วก็ตามอายุนะครับก็เปลี่ยนนะครับเอาออเรนจ์โกมาปลูกแทนนะครับนี่ออเรนจ์นะครับนี่ด้านบนนะครับก็จะเป็นสีส้มๆนะครับเอาเสือจำชื่อไม่ได้นะครับเอามาปลูกตรงกลางเสียมด้วยโรบัตโต้นะครับเพิ่มสีสันนะครับด้านข้างก็เป็นนีโออะไรจำชื่อไม่ได้นะครับแบ็กซอมบี้มาเสริมนี่แบ็กซอมบี้นะครับคิดอะไรไม่ออกเอามาติดต่อไว้นะครับประหยัดพื้นที่นะครับไปเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตอไม้เหมือนกันนะครับตอไม้ก็จะเป็นโรบัตโต้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับติดไว้มันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับหน่อจะไม่ค่อยใหญ่เนาะหน่อจะไม่ค่อยใหญ่นะครับดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับเราที่อยู่บนตอหน่อมันก็จะไม่ค่อยใหญ่เนาะฟอร์มมันก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าบางทีเพื่อนๆอยากจะใส่ปุ๋ยอะนะครับอยากให้โตบางทีมันก็ต้องมีแค่เดียวถ้าตอมันมีร่องมีแอ่งอะไรเงี้ยครับมันก็พอจะใส่ปุ๋ยได้เนาะหรือก็ต้องซื้อเป็นตัวที่เป็นพลาสติกครับที่เอาปุ๋ยใส่ได้แล้วก็ปักไว้เรียงคนต้นนะครับอันนี้มาดูกุหลาบหน่อยกุหลาบที่เคยทําไปคลิปก่อนนะครับก็ยังอยู่ดีนะไม่ตายนะครับกุหลาบที่อยู่บนตอนะครับก็เริ่มมีหน่อแล้วนะนะครับนี่มีหน่อแทงมาแล้วนะครับกุหลาบนะครับสวยดีอันนี้ก็เป็นพวกโซเอ้นะครับผูกต่อไว้นะครับแล้วก็เอามาติดไว้บนเสานี่
ไฟบอลอยู่บนตามต้นไม้เนาะอยู่ตามต้นไม้สวยดีครับง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายปลูกสับปะรดสีก็อัปเดตสับปะรดสีที่อยู่บนตอไม้ให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับก็เป็นไอเดียเนาะนะครับก็คือส่วนตัวชอบเอามาติดตามตอไม้นะครับผมว่ามันคลาสสิกดีแล้วก็ประหยัดพื้นที่ประหยัดกระถางด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็เน้นเนาะเน้นเจ้าซามูไรนะครับเน้นซามูไรอยากให้ซามูไรราคามันขยับขึ้นไปเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็จำได้ไหมช่วงโควิดที่ซามูไรตอนนั้นต้นเท่าไหร่นะหน่อ 1,500 เลยนะครับพร้อมโรบัตโต้อะต้องซื้อเป็นคู่ด้วยนะคู่ 3,000 1,500 นะครับช่วงนั้นราคาดีมากนะใครมีซามูไรมีโรบัตโต้นี่โอ้ยเทขายกันกระจัดกระจายนะครับก็อยากให้ตลาดกลับมาคึกคักแบบนั้นอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาต้นไม้เหมือนจะขาลงนิดนึงนะตามกระแสนะครับตามรอบนะครับคนเลี้ยงก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเลี้ยงมันไปเรื่อยเลี้ยงด้วยความสุขใจด้วยความสวยงามนะเดี๋ยวราคามันคงดีขึ้นเองแหละนะครับขายไม่ได้ก็เก็บไว้ดูเองนะครับอย่าคิดอะไรเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย